สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติธรรมชาตินะเรื่องราวธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทุกท่านจะหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเด็ดขาด 100% นะครับผู้ใดก็ตามที่ไม่รู้จักธรรมชาติภายในตัวเราเองกับธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราเองคนนั้นจะอยู่ลำบากค่อนข้างจะมากนะครับชีวิตนี้ปรับตัวยากลำบากแล้วก็ส่งผลให้กับสุขภาพร่างกายไม่ดียังไม่พอนะฮะยังส่งผลให้ระบบความคิดวิธีคิดขาดประสิทธิภาพหรือขาดระเบียบครับถ้ามันขาดระเบียบมันก็เหมือนกับแม่เหล็กถ้าหากโมเลกุลของแม่เหล็กเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเมื่อใดแม่เหล็กก้อนนั้นก็ไม่มีสมรรถภาพหรือไม่มีคุณภาพไม่มีศักยภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นศักยภาพหรือ potential เนี่ยจำเป็นแล้วนะจะต้องถอดออกมาใช้ให้กับชีวิตประจำวันให้ได้ potential นะครับนั่นเองก็คือศักยภาพนั่นเองภายในตัวเราเองเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมชาติตัวเราซึ่งมันต้องแอบซอบเชื่อมโยงกับธรรมชาติภายนอกมีความจำเป็นอย่างมากเลยครับอะไรเป็นตัวสกัดกั้นกันทำให้ธรรมชาติที่เป็นร่างกายของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดย้ำอะไรเป็นตัวสกัดกั้นกันไม่ให้ธรรมชาติของตัวเราเองเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่เป็นภายนอกได้อย่างลงตัวคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายหรอกครับก็คือความไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับจะบอกว่าสกปรกตัวตนได้ไหมสกปรกมันยังน้อยกว่านะครับ อย่างเช่นคำว่าสกปรกสามวันไม่อาบน้ำหรือว่าสองสามวันอาบน้ำต่อครั้งอย่างนี้มักจะเรียกว่าสกปรกเนาะแต่สำหรับบุคคลใดก็ตามที่ธรรมชาติตัวของคนนั้นเชื่อมโยงหรือว่าแอบซอบกับธรรมชาติภายนอกแล้ว3วันไม่อาบน้ำก็ได้นะจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะแต่ขออย่างเดียวให้อยู่ในบรรยากาศที่ไม่ร้อนจนกระทั่งเหงื่อตกเหงื่อแตกเหงื่อออกแปลว่าไม่เหนียวตัวส่วนหนึ่งละมากโดยซ้ำไปนะฮะบ้านเราเนาะอากาศบ้านเราเนี่ยมันมีความชื้นเยอะเพราะฉะนั้นคำว่าเหนียวตัวเหนียวตัวหนืดเหนียวรำคาญตัวมักจะ เป็นอยู่เป็นประจำฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาบน้ำวันละ2ครั้ง3ครั้งประมาณนั้นนะครับนานๆๆแต่ถ้าหากว่าอยู่ใน สถานที่ที่มีภูมิอากาศเย็นๆเนี่ยอย่าง20องศาอย่างเงี้ยผม5วันไม่ต้องอาบกันได้เลยเพราะมันไม่มีเหงื่อโอเคนะความชื้นในร่างกายมันก็จะไม่มีมันแห้งโอเคนะครับ5วันไม่อาบน้ำสบายเลยนะนอกจากจะล้างนอกล้างในล้างแบบศรีถนนชัยประจำวันประจำเช้าเย็นประมาณนั้นนะครับนะเอาล่ะ ผมกำลังจะบอกอีกอันหนึ่งนะครับว่าวันนี้ไปดูหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งคนที่เขียนนะครับมีชื่อว่าเสถียรพงษ์วรรณปกนะใครที่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือพิมพ์หรือนู่นนี่นั่นบ้างโดยเฉพาะยิ่งหนังสือพิมพ์มติชนรายวันผมจะรับประจำนะฮะมติชนผมจะรับหนังสือพิมพ์2ฉบับเป็นเวลามาเป็น10ปีแล้วล่ะครับ10กว่าปี15ปี16ปีได้มั้งเช้ามาเขาก็มาส่งนะแน่นอนนะฮะเอาล่ะเมื่อเวลามาดูแล้วก็
คอลัมน์รื่นร่มรมเย่แปลว่าอะไรไม่รู้หรอกครับก็คงจะคนที่ตั้งชื่อที่มาก็คงจะมีความสุขภายในลึกนะฮะรื่นร่มแทนที่จะบอกว่ารื่นรมกลายเป็นรื่นร่มซะนี่อะไรมันเพี้ยนๆไปนิดนึงแต่ความภายใต้เงื่อนไขคำว่าเพี้ยนนะฮะแต่คนที่เขาเซตตัวนี้ขึ้นมาเขาต้องมีมันค่ะครับมันตรงคุณสมบัติของเขาอะในการที่ตั้งชื่อนะครับท่านเสถียรพงศ์วรปกนั้นในสายของพระพุทธศาสนานะฮะก็คงจะรู้จักกันมากนะยุคสมัยก่อนก็เขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐตอนนี้มีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับสยามรัฐเป็นประจำเนาะเนี่ยอย่างน้อยสุด 30-40 ปีท่านเขียนหนังสือนี้มาเนื้อหาภายในก็คือในเรื่องของพระพุทธศาสนามากเยอะนะแกนนะโดยแท้นะฮะตัวหนังสือของท่านไม่เคยตำหนิใครไม่เคยให้ร้ายใครแปลว่าข้อมูลในเชิงพระพุทธศาสนาทางลึกๆนะฮะท่านเสถียรพงศ์เนี่ยให้กับสังคมมาเยอะมามากแล้วก็มานานด้วยนะครับคนไหนที่ไม่คุ้นไม่เคยกับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะไม่รู้จักนะส่วนทางผม อ่านปุ๊บปั๊บก็ไม่ได้อ่านประจำสักเท่าไหร่ละครับแต่รู้ว่าเวลาท่านเขียนจะลึกซึ้งด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับในวันนี้นะฮะท่านจั่วหัวว่าอรหันต์ขี้ยาอรหันต์ขี้ยานึกถึงใครไหมนึกถึงจี้กงอรหันต์ขี้ยาเป๋ๆดูท่าทางก็สกปรกเลอะเทอะเหลือเกินเดือนนึงไม่ต้องอาบน้ำสักหนึ่งวันประมาณนั้นอันนั้นบรรยากาศเมืองจีนนะครับถ้าบรรยากาศประเทศไทยเราไม่ไหวแล้วพี่ทำให้เมืองจีนเขามีคำว่าเย็นหนาวใช่ไหมครับเอาล่ะผมขึ้นต้นนะครับผมแปลว่าท่านเสถียรพงศ์นะครับคำว่าผมคำนี้ผมไม่เคยสูบบุหรี่จึงไม่รู้ว่ามันมีรสชาติอย่างไรคำว่าบุหรี่ไม่เคยมีในหัวในห้วงสำนึกของผมเลยบางครั้งเพื่อนฝูงมาบ้านถามหาที่เกี่ยวบุหรี่ผมก็ตอบแบบหน้าอะไรหน้าแตะหน้าทีออกจากบ้านบ้างประมาณนั้นนะครับถามว่าที่เขียบุรีท่านเสถียรพงศ์เนี่ยหน้าตาไงก็ยังไม่รู้จักเลยไม่รู้จักคนไม่สูบบุรีก็ย่อมไม่รู้จักว่าที่เขียบุรีมันคืออะไรเนาะเป็นของธรรมดาใดๆก็ตามที่เราไม่รู้จักลองถามชีวิตจริงตัวเองนะครับใดๆที่ผ่านมาถามว่ารู้จักหมดหรือยังสิ่งที่อยู่รอบกายท่านสิ่งแวดล้อมรู้จักหมดหรือยังหรือแม้แต่ในกายของท่านเหมือนกันนะใดๆที่ยังไม่รู้จักมันก็จะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรมันเป็นอะไรรสชาติมันเป็นยังไงฉันใดก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าแล้วกันคนไม่สูบบุหรี่ก็ไม่รู้จักเพราะว่านะรสชาติบุหรี่เป็นเช่นไรโอเคนะ เดี๋ยวจะกลายเป็นเอ๊ะลุงหมอกำลังจะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเนี่ย ลองฟังไปเรื่อยครับนะครับ พูดกันมานานว่าบุหรี่ที่เป็นยาเสพติดมีพิษภัยแก่ผู้สูบแต่ก็ยังเห็นสูบกันทั่วบ้านทั่วเมืองนายแพทย์บางคนติดบุหรี่งอมแงมอุตส่าห์มาออกรายการอภิปรายชี้โทษของบุหรี่ผมเลยชักไม่แน่ใจว่าที่ว่ามันมีโทษมากมายนั้นจริงหรือไม่ถ้าจริงทำไมคนพูดเองยังไม่เลิกเล่าคนผู้เองยังไม่เลิกไม่เหมือนลุงหงอกเนาะลุงหงอกใส่ดื้อเลยมนุษย์เรามันจะไม่โง่กันเฉลยเอออะไรที่เป็นโทษก็ไปแต่ต้องไปทำไมแล้ว
นะส่วนตัวผมเองสูบบุหรี่จริงๆผมสูบยายากับบุหรี่มันต่างกันตรงไหนยาสูบรู้จักต้นยาสูบไหมครับเวลาหมดหน้านาเกี่ยวข้าวเรียบร้อยเนี่ยนั่นแหละก็เอาผืนนาตรงนั้นฮะมาขุดหลุมแล้วก็ปลูกต้นยาผลิตใบยาส่งโรงงานยาสูบนะผลิตออกมาในรูปแบบของ อะไรสัมภาษามิตรโอเคไปก็ขายได้เก็บภาษีอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละกำลังพูดถึงยานะยังไม่ได้พูดถึงบุหรี่นะทีนี้ไอ้ยาเหล่านั้นนะครับที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาตินั่นนะครับถ้ามันอยู่ในบริบทของธรรมชาติมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยหรอกครับแต่ที่มันผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยเนี่ยใช่ครับตรงนั้นต่างหากที่มันมีพิษภัยคำถามมีว่าไอ้เจ้ายาสูบคือต้นยาดิบๆมาจากธรรมชาตินะก่อนที่มันเป็นมวลเล็กมวลใหญ่ใหม่เก่าเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันต้องไปถามหาว่าเอาเคมีอะไรฉีดเข้าไปผสมอะไรเข้าไปมันจึงให้เกิดอันตรายมีใครบ้างที่ตั้งคำถามตอนนั้นที่มันเป็นมวลอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยที่มันเป็นมวลเงี้ยครับนะไปใส่เคมีอะไรกันบ้างนะปรุงรสให้กลมกล่อมหรือเปล่าหรือยังไงพวกก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ฉะนั้นแหละถึงรู้ก็แกล้งเซ่อไปงั้นนะครับจริงๆแล้วไม่รู้เลยนะรู้แต่ว่ายาคือต้นยาใบยานั่นเป็นธรรมชาตินะฮะโอเคครับยังไม่ต้องถึงขั้นวิพากษ์สักเท่าไหร่นะครับว่า ยิ่งคือคนที่เป็นแพทย์นะเนาะยังสูบบุหรี่เดินป๋ออยู่เลยเสร็จแล้วมาบอกชาวบ้านบอกว่าอย่าสูบนั่นอย่าสูบนั่นเป็นโทษมีไหมครับประเภทนั้นนะครับถ้ามีก็มองตนซื้อให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนถ้ามีนะครับไม่มีก็แล้วไปนะครับ ยิ่งรัฐบาลด้วยแล้วท่านคงไม่เห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอะไรแก่ประชาชนหาไม่ท่านคงไม่สนับสนุนตั้งโรงงานผลิตยาสูบกันเป็นล่ำเป็นสันหรอกก็แปลว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องมองว่าเห็นว่ามันไม่เห็นเป็นไรหรอกจึงสนับสนุนให้มีโรงงานขึ้นประมาณนั้นแหละครับที่พูดวันนี้หมายถึงอาจจะอบายมุขอย่างอื่นด้วยนะท่านก็ไปเล่ายาปลาปิ้งเนี่ยว่าไปทำไมมีถ้าหากว่ามันจะอันตรายเนาะเป็นพิษเป็นภัยก็เล่ายาปลาปิ้งเล่ายาทั้งเล่าทั้งยาเนาะทั้งเล่นกับพนังขันต่อเมาหัวทิ่มบ่อเละตุ้เป๊ะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เฉพาะเรื่องยานะฮะยาคือบุหรี่นะครับแล้วยานี้ได้ยินได้ฟังเรื่องการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่หนาหูขึ้นบางคนก็ติงว่าไหนๆจะรณรงค์ทั้งทีควรรณรงค์ให้เลิกอบายมุขอย่างอื่นด้วยก็จะดีไม่น้อยเช่นการพนันสุรายาเมาม้าหวยรวยเบอร์ระม้าหวยมวยที่มุ่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองแผ่นดินไทยคงจะสูงขึ้นอีกเยอะถ้าหากว่าสลายสินมันซะแผ่นดินไทยก็เยอะนะสูงขึ้นเยอะนะทัศนะของท่านสดเฉียนพงศ์วรรณปกนะครับ บุรีให้โทษจริงๆนั่นแหละสิงอมควันทั้งหลายจะรู้ว่าไฟมันร้อนไม่จำเป็นจะต้องกระโดดเข้ากองไฟเองก็ได้พอเวลาสูบบุหรี่เป็นไฟเนาะเป็นไฟไปไหนล่ะไอตัวจุดไปไหนเนาะหาตัวจุดไม่เจอว่าทดลองกันนะ นะเป็นไฟมันร้อนเฉพาะไอตรงปลายเนี่ยเวลาจุดไอตรงนี้มันไม่ร้อนนะด้วยมันไม่ร้อนนะมันร้อนเฉพาะตรงนี้นะถ้าร้อนแล้วไปสูบไปทำไมประมาณนั้นนะครับในลักษณะอย่างนี้ร้อนเป็นไฟนะครับ เพียงเห็นคนอื่นถูกไฟเผาดิ้น
งอก่องอขิงอยู่ต่อหน้าก็น่าจะรู้แล้วว่าไฟมันร้อนก็แล้วสมันสำนึกเนาะไอกองไฟมันร้อนโยนปลาใส่มันก็ดิ้นก็คือกับโยนหมาใส่มันก็ดิ้นกับมันร้อนเนาะเผาทั้งเป็นหรือผู้ใดก็ตามที่ถูกเผาแบบทั้งเป็นมันก็ร้อนทำนองนี้ครับเห็นอยู่อย่างนั้นก็ยังมาสู่อยู่ได้ประมาณนั้นท่านจินตนาการไปอย่างนั้นนะครับผมมีเรื่องค้างใจมานานนักนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวบ้านสูบก็ไม่ว่านะครับแต่เห็นพระสงฆ์องค์เนนสูบบุหรี่ทีไรรู้สึกตะขิดตะขวงใจทุกกะทีบางรูปที่คุ้นเคยกันพอจะสะกิดได้ผมก็บอกท่านตรงๆว่าโยมยังไม่สูบเลยท่านก็ว่าเอาตรงๆเหมือนกันนะว่านั่นเป็นเรื่องของโยมประชดประชันกันดีเหมือนกันนะจากนั้นผมก็เลยไม่ว่ากล่าวอะไรท่านหันไปว่าโยมด้วยกันแทนเวลาเพื่อนฝูงทำบุญบ้านก็แนะนำไม่ให้เขาถวายบุหรี่แก่พระใครจะว่าขาดลาภพระก็ช่างเถอะครับผมถือว่าผมทำบุญช่วยแผ้วทางไปหานิพพานต่างหากเล่าโอเคเจตนาดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าสูบบุหรี่ไปนิพพานไม่ได้มันนั่นแหละครับคำว่านิพพานเนี่ยมันเป็นภาษาที่ขายในท้องตลาดสดตลาดแห้งนะคำว่านิพพานเนี่ยเนาะใครซื้อนิพพานบ้างครับก็คนซื้อนิพพานนะไม่จะบอกคนที่ชอบคำว่าเอานรกมาขู่อสรมาขายนะครับก็ไปซื้อสวรรค์นิพพานนะสวรรค์นิพพานมันอยู่ใกล้กันประมาณนั้นครับก็เลยซื้อสวรรค์ซะนี่เผื่อจะได้เจอนิพพานบ้างประมาณนั้นหรือเปล่าผมว่าใช่มั้งส่วนนั้นมากโดยนั้นมั้งหรือเปล่าไม่ทราบเนาะผมมีเรื่องค้างคาใจมานานนักหนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวบ้านสูบอ้าวแล้วกันโอเคเอาละมาแล้วจะใกล้แล้วครับในสมัยพุทธกาลฟังดีนะตรงนี้สำคัญนะเป็นบริบทที่สั่งสอนมนุษย์แล้วนะตอนนี้นะ ในสมัยพุทธกาลพระหนุ่มรูปหนึ่งดมดอกบัวในสระถูกชาวบ้านต่อว่าเป็นขโมยพระ ว่าเป็นขโมยพระเถียงว่าตนไม่ได้เอาอะไรของใคร จะกล่าวหาว่าเป็นขโมยได้อย่างไร เขาผู้นั้นบอกว่าขโมยดมกลิ่นยังไงล่ะครับท่านแล้วกล่าวเตือนสติว่าคนที่มีบาปหนาแปดเปื้อนกิเลสเกินไปเราไม่ขอพูดถึงแต่จะขอพูดกับท่านว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ความบริสุทธิ์ใช่ไหมประมาณนั้นครับละไว้แสวงความสะอาดเป็นนิดใช่ไหมประมาณนั้นบาปเท่าปลายขนแมวก็ดูมหึมาดังก้อนเมฆนะสิบอกให้ดูสิครับลึกซึ้งนะ กิเลสเท่ากับปลายนิดเดียวของขนแมวบาปเท่ากับนิดเดียวกิเลสของขนแมวเนี่ยก็ถือว่าโหยมันยิ่งใหญ่นะฐานะเป็นสาวกของพระเจ้าหรือว่าสิทธัตถาคตว่าไปนะนะขนาดนี่มันใหญ่กว่าเห็บแมวขนแมวเยอะนะควันเกินไปเยอะแยะนะใช่ไหมมันจะสักเท่าไหร่สู่ไปแล้วมันจะถึงพระนิพพานไหมเนี่ยหรือว่าเป็นกิเลสตัณหาที่อยากจะบริโภคมันสำหรับในนี้ท่านพูดถึงนักบวชนะโอเคนะครับก็ในนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นนักบวชสอนนักบวชนั่นแหละครับแต่นักบวชที่มาสอนนั่นนะฮะก็คืออรหันต์
โอเคไหมนักบวชพวกใหม่ๆเนี่ยยังไปติดกลิ่นอยู่ดมกลิ่นดอกบัวเนี่ยนะไปติดรสหอมติดรสอร่อยนะแล้วติดเสียงไพเราะแล้วก็ติดอะไรนะภาพสวยๆตามสีสันสาเนี่ยนะแล้วก็ไปติดไอ้สัมผัสผิวแผ่วเบานี่ชอบจังเลยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของกิเลสตัณหาราคะทั้งหมดนั่นเองครับแม้แต่กลิ่นดอกบัวก็ยังถือว่าเป็นกิเลสคือปลายอยู่ที่ปลายขนแมวนั่นนิดเดียวยังไม่ได้เพราะนั้นการที่จะพ้นกับสิ่งเหล่านั้นได้นะจึงจะไปถึงพระนิพพานครับทีนี้กลับมาถึงว่าครับบุหรี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ต่างอะไรกับแอบดมดอกไม้ดอกบัวหรือดมใดๆก็ได้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ยังไม่คิดจะละเว้นหรือไงกันโอ้โหนอกจากถูกเตะตัดขาแล้วนะฮะก็ยังเจอศอกอีกนะเนี่ยผมว่านะครับภาษานี่ลึกซึ้งนะถ้าคนไม่คิดนี่ไม่ได้หรอกครับไอ้ผมก็คิดทุกตัวเนาะแล้วเราอ่านหนังสืออ่านพวกนี้เลยครับเห็นว่ามันติดใจไม่ใช่หรอครับนะ ครับบุหรี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่ากับปลายขนแมวไม่ต่างอะไรกับดมดอกไม้ดอกบัวแต่เรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ยังไม่คิดจะละเว้นหรือไงกันป่วยการที่จะพูดถึงการละเว้นอย่างอื่นที่ยากกว่านี้และป่วยการอวดอ้างสรรพคุณวิเศษเป็นอริยะอรหันต์ทรงภูมิธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงคำว่าป่วยการแปลว่าเล็กน้อยเนี่ยก็ยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นอริยะหรือทรงภูมิธรรมประมาณนั่นแหละครับเข้าใจมั้ยเอาล่ะกลับมาถึงงูงอกที่สูงบริเวณไม่มีไฟถ้ามีไฟจะโชว์ออฟอยู่นี่ Do you have lighter? No No Okay พอดีที่นี่มีชาวต่างประเทศคนหนึ่งชื่อจิมนะฮะมานั่งดูผมกำลังมาทำงานอยู่นะครับแล้วมาศึกษาว่าไอ้เจ้าพิวนิยี่นั้นนะฮะสามารถที่จะทำให้รักสุขภาพร่างกายดีเพียงใดเขาก็มาศึกษาเป็นคนอเมริกันนะครับ จบปริญญาตรีเรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์มาด้วยนะครับแล้วก็มีความรู้มีความสามารถในบางสิ่งบางอย่างที่จะแลกเปลี่ยนกันพอประมาณกันนะครับก็คุยกันไปคุยกันมานะฮะ คืนนี้เขานอนที่นี่แหละ ว่าจะนอน นอนกับลุงหอกนอนใกล้ๆลุงหอกนะลุงหอกก็ธรรมดาสบายๆวันนี้สบายๆนะเอาล่ะทีนี้มาถึงลุงหอกทีเนี้ยมันทำไมมันถึงไม่ทำลายลุงหอกไอ้บุหรี่เนี่ยทำลายคนทั้งโลกเออทำไมอ่ะเออผมมัน74ปีแล้วนะสูบมาตั้งแต่5 6 7ขวบจริงนะนะยุคสมัยนั้นสูบยาใบตองเนี่ยต้นยาก็ปลูกเองไงลูกชาวนาก็ปลูกเองปลูกเองนะต้นมันใบมันเหลืองก็มาตากแดดแล้วมาหั่นก่อนนะฮะแล้วค่อยตากแดดใส่อะไรล่ะใส่กระทอเอาไว้สูบเป็นปีๆเป็นปีๆสองกระทอสามกระทอบ้างแจกชาวบ้านล้านถิ่นก็บ้างใครไปใครมาประมาณนั้นนะครับบ้านผมมันที่ดินมันเยอะพ่อเขาทำไว้เยอะพอเวลาเสร็จหน้านาก็ไถแล้วก็ขุดปลูกใบยาที่ว่าเนี่ยครับแล้วก็แบกใส่รถน้ำสินะโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะเอาล่ะนั่นคือยาสูบทำไมมันถึงไม่ทำลายผม จะบอกให้ทราบไหมครับว่า
คือไอ้เจ้าพลังงานที่มีอยู่เนี่ยพลังงานที่ผมมีอยู่ในตัวเนี่ยตัวนี้ก็คือธาตุไฟนั่นเองครับ พอแรงเข้าสู่ร่างกายผมเนี่ยเข้าสู่ปอดมันจะเผาไหม้หมดผมรู้มันแน่ๆด้วยที่เขาว่าคาร์บอนไดออกไซด์ผมรู้มันแน่ๆด้วยนะคาร์บอนอะไรพวกทาเธออะไร108เยอะแยะสิ่งไม่ดีนั้นนะครับแต่เวลาเข้าสู่ร่างกายผมแล้วผมบอกว่ามันกลายเป็นเชื้อเพลิงมันกลายเป็นเชื้อเพลิงเดี๋ยวตัวเดี๋ยวผมตัวอย่างนะครับลูกหลานเลนโหลดใครก็ได้เดี๋ยวผมตัวอย่างเพราะมันคนละร่างกายนะครับคนละร่างกายมันจะต่างกันต่างกันเยอะเลยครับต่างกันเยอะแยะเลยน่าๆๆๆเพราะฉะนั้นเวลาผมสูบพวกนี้อย่าถือสาผมนะครับผม พ่อลุงแยกธาตุเผาผลาญได้อ่ะเนี่ยคนนี้เขาลายมาให้ดูนะครับกำลังจะบอกว่าแยกธาตุนะเดี๋ยวนี้ทีนี้เมื่อเวลาผมรู้มันว่าเอาตัวหลักก็แล้วกันคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนกับออกซิเจนนั่นนะครับนะก็ผมแยกมันออกจากกันซะคาร์บอนก็ไปทางหนึ่งออกซิเจนก็ไปทางหนึ่งซะใช่ไหมโอเคส่วนทางผมก็คือตัวไฮโดรเจนมันมีธาตุไฟอยู่ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนึกออกไหมครับธาตุไฟคือความร้อนเวลางับอากาศเข้าไปกั้นนั้นมันก็เบิร์นใช่ไหมเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอตัวคาร์บอนที่ว่าเนี่ยกลายเป็นเชื้อเมืองเพลิงต่อเลยเห็นไหมฮะและประกอบกับสูดหายใจเข้าไปกลั้นด้วยไหมครับออกซิเจนมันก็พันเลยก็เผาไหม้เผาผลาญไปเรื่อยสิ่งที่ได้มาก็คือสร้างภูมิต้านทานไว้เสร็จสรรพครับสร้างภูมิต้านทานหรือว่ากลุ่มอิมมูนฮะภูมิต้านทานจะมากนะภูมิต้านทานมากโอเคนะมีโรคหนึ่งทางด้านการแพทย์เขาพูดไว้เสมอว่าก็บอกว่าดูมันว่าภูมิต้านทานจะมากเกินไปเขาก็เลยให้กินยากดหรือลดภูมิต้านทานซะนะโรคชนิดนั้นมีตัวย่อว่า SLE โรคพุ่มพวงโอเคนะตามประวัติศาสตร์ของคนไทยเนี่ยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องราชินีลูกทุ่งเจอโรคประเภทนี้อยู่ได้ไม่นานนักก็เสียชีวิตไปนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นโรคภูมิต้านทานมากเกินไปก็เลยให้กินยากดภูมิต้านทานซะทั้งหลายภูมิต้านทานเนี่ยต้องสร้างขึ้นมามากๆใช่ไหมภูมิต้านทานอ่อนแอใช่ไหมไม่รู้ถ้าหากว่าภูมิต้านทานอ่อนแอเมื่อใดปุ๊บ ไวรัสไวรัสเล่นงานทันทีแน่นอนเพราะฉะนั้นทำไงจะให้สร้างภูมิต้านทานได้มากๆมากขึ้นนะครับมากๆขึ้นหนึ่งในนั้นลุงออกแนะนำให้งับอากาศเข้าทางปากและกลั้นนานๆนะให้มันเกิดการเบิร์นคือลุกไหม้ลุกไหม้คือสร้างคือความร้อนในร่างกายมันจะมีมากขึ้นไอ้เจ้าความร้อนที่ว่าเนี่ยครับนะมันก็อยู่ในปอดนั่นเองครับกลั้นอยู่ในปอดมาเนี่ยตัวปอดมันจะทำการทางวันที่เผาผลาญให้เพราะฉะนั้นคนที่ปอดไม่ดีมันก็เผาผลาญไม่หมดขณะที่สูดอากาศเข้าไปหายใจทางจมูกก็เผาผลาญไม่หมดเพราะว่าปอดไม่ดีปอดไม่แข็งแรงเห็นไหมครับใช่นะส่วนทางฝ่ายผมเนี่ยปอดมันดีปอดผมไม่พังเหมือนชาวบ้านเขาว่าหรอกครับที่บอกว่าสูบยาไปเยอะๆมันเป็นมะเร็งปอดคนพูดเนี่ยตายก่อนลุงงอกแงรับรองเลยกระปูนการะผากได้ด้วยทำไมผมจึงไปรู้ตรงนั้นเพราะว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะรู้สิ่งนั้นก็มันตัวผมนะผมก็มีสิทธิโดยชอบธรรมใช่ครับใช่ไหมฮะก็เท่านั้นเองมันมีไม่มีมากกว่านั้นคนไม่รู้ตัวเองนะผมบอกธรรมชาติตัวเราเนี่ยครับถ้าเราสามารถรู้ธรรมชาติของตัวเราดีทั้งหมดแล้วไซส์นะมันก็จะปรับเข้ากับธรรมชาติภายนอกได้อย่างลงตัวเห็นไหมธรรมชาติภายนอกมันไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมมันก็ไม่สามารถทำกับเราไ
ราะว่าตัวเราเองก็สามารถปรับธรรมชาติตัวเราให้มันบริสุทธิ์แล้วเห็นไหมคำว่าบริสุทธิ์ตัวบริสุทธิ์ตัวนี้นะครับก็คือพลังงานบริสุทธิ์ที่พูดถึงตรงนี้นะครับมันจึงสามารถที่จะเผาผลาญได้หมดจดเรียบร้อยมันเหมือนเกิดมาอธิบายเรื่องนี้ผมว่างั้นนะพูดเฉยๆไม่ทำมันก็ไม่ใช่พูดแล้วต้องทำดื้อๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่ามีแต่เขาว่าทั้งโลกนะยิ่งประเทศเขาหอมโรงทั้งตลาดยิ่งผลิตบุหรี่หรือว่าซิกเรตมาเยอะใช่ป่ะหลังไหลใครในบ้านเมืองเราเนี่ยเห็นไหมครับเสียภาษีหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่เกี่ยวไปถามเอาเองก็แล้วกันก็เลยบุหรี่นอกบุหรี่นอกนั่นนะครับโอเคไหมครับก็ไม่อยู่แค่นี้เรื่องเราเนี่ยสรุปรวมความว่าใครก็ตามนะที่สามารถผลิตธาตุไฟได้หรือว่าเผาผลาญเผาไม่ได้หมดจดนะสูบช้างเข้าไปสักหนึ่งตัวกินช้างหนึ่งตัวก็เผาผลาญหมดไขมงครับมันไม่ต้องพูดถึงเผาผลาญหมดไม่มีเหลือจะเป็นน้ำตาลในเลือดจะเป็นไขมันในเส้นเลือดก็ละลายหมดกลายเป็นพลังงานหมดเอานำมาใช้ในการขับเคลื่อนได้สบายมากใช่ไหมตัวเดียวแท้ๆเลยครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายครับตัวนี้ก็สามารถเผาผลาญได้หมดจดครับผมอยากจะให้ทุกคนมีพลังงานตัวนี้มากๆขึ้นแล้วจะได้แข็งแรงกันนะจะได้ไม่อ่อนแอนะครับผม74ไปแล้วเนี่ย80ผมยังเฉยๆอยู่คนนี้ที่90ยังเฉยๆด้วยแล้วก็100ยังสูบอยู่อย่างเงี้ยที่รู้ด้วยรู้ตัวด้วยนะครับโอเคครับเล่าสู่กันฟังแล้วจะกลายเป็นนู่นนี่มากอยู่เกินไปนะครับพอไหมเรื่องบุหรี่มีอยู่แค่นี้สรุปก็คือผมรู้เรื่องธาตุธาตุดินน้ำลมไฟก็ได้อะใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนผมรู้แค่3ตัวพอแล้วเนื้อในร่างกายผมรู้แค่3ตัวก็พอมันก็แปลกนะพี่นะฟังให้ดีความแปลกของธาตุทั้ง3ตัวเนี่ยมันโคเปอเรตกันนะให้รู้ว่าขาดอันใดอันหนึ่งนี่จะแย่เลยอ่ะลองฟังสิครับนะฟังให้ดีนะครับดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยถ้าขาดคาร์บอนมันดับไปตั้งนานแล้วเพราะคาร์บอนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงให้ดวงอาทิตย์นี่มันทำงานได้ต่อนะแข็งไหมแล้วพอเวลามันเกิดการเผาไหม้ปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นผมบอกว่าออกซิเจนนะเกิดขึ้นออกซิเจนมาจากนู้นนะดวงอาทิตย์นู้นนะให้พี่ไว้ให้รู้สักบ้างมันก็แปลกมันแปลกประหลาดดวงอาทิตย์มันจะว่ายังไงกันดีฟังให้ดีครับไฮโดรเจนก็คือในดวงอาทิตย์นั่นแหละก็มันร้อนอ่ะเนาะนะโอเคนะเวลาจำลองภาพครับให้นึกถึงเตาถ่านเนี่ยครับนะถ้าโยนถ่านใส่ให้หมดเกลี้ยงมันลุกโชติช่วงชัชวาลหมดนะความดำๆของถ่านนั้นจะไม่มีแต่ไฟแดงฉานเลยใช่ไหมครับมันไม่ค่อยออกไปเรื่อยข้างในเนี่ยก็คือตัวคาร์บอนไอตัวฐานเนี่ยคือคาร์บอนโอเคไหมไอแดงๆภายนอกเนี่ยก็คือไหนก็คือไฮโดรเจนก็คือไฟเพราะฉะนั้นไฟตัวเนี้ยที่มันจะลุกต่อไปนี่มันต้องมีเชื้อเพลิงก็คือคาร์บอนก็คือตัวฐานเนี่ยคือคาร์บอนโอเคไหมครับทีนี้มันจะลุกต่อไปได้มันก็มีออกซิเจนอยู่รอบข้างมันนะรอบข้างเตามันก็เลยทำให้ลุกไหม้ไปจนกระทั่งหมดฐานในเตาโอเคไหมแต่ดวงอาทิตย์มันไม่หมดอ่ะเอาก็มันสิเฮ้อพอได้ไหมครับเนี่ยมาทีนี้กลับมาถึงถ้าหากว่า ออกซิเจนกับไฮโดรเจนเนี่ยถ้ามันแยกกันอยู่นะมันกัดกันพี่ไอ้ที่มันผสมโรงกันมันอยู่ในที่เดียวกันคือดวงอาทิตย์ถูกไหมมันยังเกิดประโยชน์ตรงนั้นโอเคไหมครับถ้ามันอยู่คนละที่นอกดวงอาทิตย์สิครับหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ไหมครับเพราะว่าดวงอาทิตย์มีส่งผสมอยู่แค่3ตัวนั่นนะครับใช่ไหมผมไม่ได้พูดถึงฮีเลียมสักคำเลยไหมครับมีทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าฮีเลียมฮีเลียมใ
มันเรื่องของเขาเขาจะเห็นวิธีเขาเรื่องของเขาในเรื่องของลุงหงอกโอเคนะครับมันคนละศาสตร์หรือเปล่าผมว่ามันใช่นะของเขาเป็นวิทยาศาสตร์แต่ของลุงหงอกคือธรรมศาสตร์โอเคมันศาสตร์ธรรมชาติเห็นไหมครับรู้สิ่งนี้ได้โดยจิตศาสตร์ใช่ไหมต้องใช้ศาสตร์อีกชั้นสูงคือเรื่องจิตเท่านั้นนะฮะจึงจะรู้เรื่องนี้ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ด้วยพอใจไหมครับในการที่อธิบายอย่างนี้ทีนี้กลับมาถึงที่บอกว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนถ้ามันแยกกันอยู่มันกลืนกินกันแต่ถ้ามันรวมกันปุ๊บเป็นน้ำทันทีเนี่ยฝนตกทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยคือน้ำเนี่ยมันรวมกันมันรวมกันได้ยังไงคำพูดแต่มันพูดไม่ได้แต่ผมรู้ว่ามันรวมได้ยังไงไอ้ฝนตกเนี่ยผมรู้ผมแน่ๆก็ได้ใช่ไหมครับถ้าผมไม่รู้ผมจะทำให้มันตกได้หรือฝนถ้าผมไม่รู้ก็ผมรู้สิครับผมจึงทำให้มันตกได้มาละเอาตัวล่าสุดเลยบึงบดเพชรยังไงเป็นนั่งนอนสามเดือนเต็มๆนั่นแหละครับนะปี57-58บ่นกันนักไม่มีน้ำขาดน้ำจะแย่งกันจะตีกันจะฆ่ากันชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่จะแย่งจะฆ่ากันจะตีกันนะเกือบมาถึงคนในเมืองเพราะว่ามันขาดน้ำในเมืองน้ำประปาขออภัยครับน้ำประปาก็จะไม่มีใช้แล้วเนี่ยเห็นไหมฮะพอดีปี57-58เนี่ยฝนแรงมากเลยครับแรงมากๆด้วยนะบ้านเมืองเราแต่ไม่ถึงกับกินเผื่อกินมันนะเนาะชีวิตของผมเนี่ยตอนเริ่มต้นเกิดเนี่ยถึงขั้นกินเผื่อกินมันนะครับมันร้อนแรงขนาดนั้นนะที่นาเนี่ยทำนาไม่ได้เลยหรอกปลูกเผือกปลูกมันกินอย่างเดียวเอาหัวกลอยกินหัวกลอยกันอย่างเดียวนะครับจึงเติบโตมาด้วยความภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติแท้ๆเลยลุงออกเลยนะครับแท้ๆเลยเกิดก็ยังเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่ธรรมชาติเหลือเกิดโอ้โหเพราะฉะนั้นผมก็ได้ภูมิด้านทานตั้งแต่ตรงนู้นแหละมาถึงทุกวันเนี่ยคำว่าภูมิต้านทานธรรมชาติเขาให้มาโอเคไหมครับถ้าหากว่าจะเจรไนกันให้มีที่มาที่ไปจริงๆแล้วจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะพอได้นะเอาล่ะกลับมาถึงทีหนึ่งไฮโดรเจนกับออกซิเจนถ้ามันแยกกันอยู่มันจะกลืนกินกันฟังกันดีนะผมกำลังพูดถึงโลกร้อนนะโลกร้อนนะวันนี้โอ้โหยิ่งวันนี้กดดูเดี๋ยวนะกดผ่านหน้าจอของUN UN คือ UN คืออะไร United Nations นั่นเองครับคือเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาตินะพอเวลามาดูกลุ่มสิ่งแวดล้อมปุ๊บโอ้โหดูแผนที่ก็เนี่ยตั้งแต่อเมริกาผ่านยุโรปผ่านเอเชียเนี่ยร้อนกันทั้งแถบนะฮะเยอะมากเลยครับมีหน้ามันถึงได้ไฟร้อนยุโรปเนี่ยโอ้โหยุโรปเนี่ยอังกฤษนาทีเนี่ยนะฮะตลอด24ชั่วโมงนะครับร้อนตลอดเลยเดี๋ยวนี้ด้วยครับวินาทีอังกฤษดูสิครับที่เขาเรียกกันว่า heat wave นั่นเอง heat ก็คือความร้อนนั่นนะครับ wave คือคลื่นความร้อนนะครับไปที่ไหนก็เละญี่ปุ่นก็เจอไปแล้วตายแล้วคลื่นความร้อนมาโอเคไหมครับนี่มันร้อนจริงนะครับทีนี้มันทำให้ถึงร้อนขนาดนั้นทางกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเดี๋ยวนะมีก๊าซเรือนกระจกนั่นเห็นไหมเขาว่างูนี่ครับก็คือกลุ่มคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละกลุ่มซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี่แหละใช่ไหมฮะแล้วกลุ่มอะไรนะเนี่ยมันมีชื่ออันนึงจำยากยาสามวาแล้วนะไฮโดรเห็นไหมเห็นไหมนึกไม่ออกแล้ว อีกตัวนึงก็แล้วร้ายกาจมาก กลุ่มนั้นผมบอกเขาว่ามันร้อนเพราะกลุ่มนั้นที่ว่าเนี่ยครับผมบอกไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าอาวุธนิวเคลียร์ครับ นิวเคลียร์ที่ทำด้วยก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยครับโอเคนะที่เขาเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ไอ้เจ้าเทอร์โมนิวเคลียร์เนี่ยพอเวลาระเบิดตูมปุ๊บมันเป็นไฟครับ
นะแสงนี่จ้ามองตาเปล่านี่ตาบอดทันทีนะครับมองตาเปล่าประมาณ1กิโล2 5กิโลเนี่ยมองไปเนี่ยตาบอดไม่เหลือนะครับนะฮะทีนี้พอเราบอกปุ๊บรัศมีทำการมันจะร้อนแผ่ไปร้อนเนี่ยไอ้เจ้าความรู้คือให้เรามันแตกตัวมันเป็นแอคชั่นเชนแปลว่าปฏิกิริยาลูกโซ่นะฮะว่าเทอร์โมนิวเคลียร์เวลาระเบิดปังมันเป็นไฟไอ้ไฟตัวนี้นะไฮโดรเจนนะมันก็เป็นไฟร้อนนะกลืนกินออกซิเจนหมดไม่มีเหลือในบรรยากาศโลกเมื่อโลกใบนี้มันขาดออกซิเจนเข้าใจมั้ยครับมันจะเอาน้ำที่ไหนล่ะมาให้โลกอ่ะยังไม่พอนะไอ้ตัวไฮโดรเจนตัวนี้มันยังไปทำลายกลุ่มที่เรียกว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ด้วยไม่รู้ว่าที่ไหนมีออกซิเจนมันลามไปหมดครับเอากระมันสิเพราะฉะนั้นละลายน้ำแข็งขั้วโลกเหนือที่มันละลายนี่คือส่วนหนึ่งและมากด้วยนะครับไฮโดรเจนตรงนี้แหละครับมันมาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยพี่เพราะนั้นเนี่ยคือตัวทำลายชั้นบรรยากาศโลกตัวจริงเสียงจริงแต่โบยให้นู่นคาร์บอนไดออกไซด์นู่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปโบยไปเลยเห็นไหมครับนะเขาโบยไปนู่นลุงออกเป็นคนที่รู้จริงเรื่องพวกนี้มันก็เลยพูดจาสิ่งเหล่านี้ให้ท่านได้กรุณาได้พิจารณาใช้สองหูฟังให้ได้ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะแต่ผมรู้เรื่องราวพวกนี้แน่ๆด้วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือนิวเคลียร์ยิ่งไปนานๆเข้านะมันก็เกินเพราะมันไม่จบครับเพราะนี่เป็นแอคชั่นเจนให้เทอร์โมนิวเคลียร์เนี่ยระเบิดตูมปุ๊บมันจะแตกตัวตลอดนะครับถามว่ามันทดลองมากี่สิบลูกกี่ร้อยลูกล่ะครับต้องไปถามประเทศมหาอำนาจกันแล้วมีกี่ประเทศที่เขาทดลองพวกนี้นะเดี๋ยวนะมีอเมริการัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสนะอินเดียปากีสถานนะที่เยอะๆเวลานี้คืออิหร่านกำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือไม่ทำมาได้แล้วเห็นไหมครับประเทศเหล่านี้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ที่กำลังพูดถึงตรงนี้เทอร์โมนิวเคลียร์ตรงนี้นะร้ายกาจมากเหลือเกินเอาทดลองก็ไปตายหมู่ไปแล้วกันลุงเหมาไม่เกี่ยวถ้าตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายแล้วกันเพราะฉะนั้นใครไม่อยากจะตายเพราะความแห้งแล้งความร้อนต่างๆนะต้องมารู้จักบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติเขาให้แล้วครับมันต้องรู้เรื่องราวธรรมชาตินะครับธรรมชาติภายในตัวเราเองและธรรมชาติจะอยู่นอกตัวเราเองนะครับนะฮะเมื่อกี้ผมค้างค้างไว้ว่าทำไมร่างกายเราจึงไม่แอบสอบกับอากาศภายนอกเพราะอะไรความสกปรกหรือว่าความไม่บริสุทธิ์ในตัวเราเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้ร่างกายเราบริสุทธิ์หนึ่งอาบน้ำทุกวันใช่ไหมเปล่าไม่ใช่ตรงนั้นเลยเห็นไหมก็อยู่ที่การบริโภคทีเนี้ยถ้าบริโภคสิ่งเป็นเคมีเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปเยอะนั่นแหละครับร่างกายมันจะยิ่งไม่บริสุทธิ์หนักเพราะฉะนั้นต้องกินต้นไม้ใบหญ้าแล้วนะกินอาหารธรรมชาติแล้วพี่โอเคไหมร่างกายมันจะสะอาดมากยิ่งขึ้นมันไม่สะสมเรื่องของเคมีไม่สะสมเรื่องกลุ่มวิทยาศาสตร์ถ้าสะสมปุ๊บยุ่งเลยฮะร่างกายยิ่งทำให้เกิดความหนาแน่นด้วยฮะสกปรกไม่พอนะไม่บริสุทธิ์ยังไม่พอนะยังหนาแน่นต่างหากเมื่อไหร่มันไม่แอบสอบจากภายนอกเขาไม่แอบสอบภายในหมายความว่าภายนอกร่างกายเราเนี่ยมันจะมีความกดอากาศอยู่นะความกดอากาศเข้ามากดเข้ามารอบตัวเราเนี่ย 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลวิธีคิดท่านอยู่บ้านท่านพื้นบ้านท่านนึกซะว่าระดับน้ำทะเลก็แล้วกันให้นึกแค่นี้พอไม่ต้องไปเหยียบริมฝั่งไหมไอมหาสมุทรทะเลหรอครับให้นึกแค่นี้พอเนี่ยนะฮะถูกอากาศกดรอบกายท่านนะครับ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วถามว่าท่านรู้สึกนะครับไม่มีทางรู้สึกได้เลยครับความชื้นน่ะได้มันเหนียวตัว
ความร้อนมาได้อุณหภูมิมันความร้อนมันรู้สึกความเหนียวตัวมันรู้สึกนะความชื้นรู้สึกแต่ความกดจะไม่รู้สึกเลยหรือใครรู้สึกบ้างตอนนี้จุดนี้นะครับผมเป็นคนที่รู้สึกตรงนี้ตลอดเวลาครับร่างกายผมแอบสอบอยู่ระหว่างตัวร่างกายเนี่ยกับภายนอกมันเชื่อมโยงกันอยู่แปลว่าธรรมชาติภายในตัวผมกับธรรมชาติอยู่นอกตัวผมเดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันรู้สึกอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ตรงนี้หนึ่งเดียวแบบความภายใต้เงื่อนไขความรู้สึกนะมันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เงื่อนไขของคำว่ารู้สึกนะคนทั้งเกือบทั้งโลกหรือเปล่าไม่ทราบคิดว่าใช่นะมันเป็นหนึ่งเดียวกับไร้ความรู้สึกโอเคไหมครับมันต่างกันตรงนี้ครับระหว่างร่างกายท่านกับร่างกายผมมันต่างตรงนี้แน่ๆเลยครับครับสภาวะนี่ผมรู้ได้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ของสภาวะนี้กว่าที่จะมาพูดจาให้ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้กว่าที่จะใช้2มือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยกว่าที่จะมาทำให้สัตว์ไอ้ฝนตกได้แล้วกว่าที่จะมาสลายเมฆหยุดฝนได้มันไม่ใช่ง่ายนั่นหรอกครับแต่ก็ทำมาแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นนาทีนี้นะฮะ ก็จะมุ่งเข้าสู่นู่นนะองค์การสหประชาชาตินู่นนะทั้งสิ่งแวดล้อมนะไอ้ที่เรียกว่าอะไรล่ะไอ้ลานิญาลานิโยลิเย่ขนาดนั้นมันว่าร้อนจัดกับฝนตกชุกนั่นแหละครับมันตกมากนะสลายเป็นฝนซะมันจบมันร้อนมากนะไปทำฝนมันตกซะในเมื่อเสนอให้กับบ้านเมืองเราเขาไม่หือไม่อือผมก็ไปทางด้านนั้นแหละครับเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่มันต้องช่วยโลกอ่ะถ้าหากไม่ช่วยโลกเนี่ยสุดต้นไม้ใบหญ้าอยู่ได้ไหมเนี่ยช้างมาว่าควายหมูหมากาไก่ได้ไหมสุดท้ายก็ลามมาถึงมนุษย์มนุษย์ก็จะเข็นฆ่ากันฉีกเนื้อกินต่อไปฉีกเนื้อกันกินต่อไปเพราะมันจะขาดอาหารไม่มีอาหารแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจการปกครองถามว่าจะแย่งสิ่งที่ว่านี้มาอีกนานเท่าไรไปถามคนอื่นนี่มาถามผมนะผมไม่แย่งอะไรใครอยู่แล้วล่ะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าแล้วก็ขอดูหน่อยได้ไหมศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมดูซิวันนี้มีกี่ชีวิตช่วยโลกศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมดูซิวันนี้มีกี่เอาละใครถามอะไรก็ถามมาเด้อสิบอกใครนะครับ พร้อมดอนเมืองภาพเสียงชัดดี ลำพูนภาพเสียงชัดดีชุมแพขอนอ่อนฝนกำลังตกจ้าชุมแพขอนอ่อน ขอนอ่อนใกล้ๆขอนแก่นนะ สมาคมผู้ค้าวายและสุราแห่งสหราชอาณาจักรระบุว่าปี18จะเป็นปีที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมวายในประเทศจาดโอ้เอาเข้าไปกินวายมีคนมาให้เหมือนกันนะนี่ยังกินไม่หมดเลยกินไม่เป็นกินวายเป็นถ้าจะกินเป็นเท่านั้นนะครับเหล้ายาปลาปิ้งกินหมดแหละถ้าจะกินนะครับเดี๋ยวนะถึงนี้ละใจเย็นพี่เอ้ากดปุ๊บก็หลุดเลยไม่สมาคมผู้ค้าวายสุราแห่งสหราชอาณาจักรระบุว่าปี18จะเป็นปีที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมวายในประเทศจากเดี๋ยวผมจำว่าจากปุ๊บเดี๋ยวนะจากสภาพอากาศที่เหมาะสมแก่การปลูกองุ่นคือฤดูใบไม้ผลิที่ฝนตกชุ่มฉ่ำและตามไปด้วยคลื่นความร้อนด้วยโอ้โหนะทีนี้กำลังเจอฮีทเวฟอยู่นะอังกฤษบอกให้ทราบนะครับทำให้องุ่นออกดอกเร็วและได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ได้อย่างเสียอย่างหนึ่งนะพี่นะไม่เป็นไรภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากผลผลิตองุ่นในยุโรปเมื่อปีที่แล้วลดลงถึง 40% ซึ่งต่ำเอาหลุดไปทุกทีแต่นี่เดี๋ยวไม่ได้หลุดทุกทีเดี๋ยวลดลง 40% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ36ปีอย่างนั้นก็ตามผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า
ถึงแม้ผลผลิตองุ่นปีนี้จะดีเป็นประวัติการแต่นั่นก็ไม่ทำให้เอ้าเอาเวลาหลุดทีเดียวหลุดบ่อยจังแต่นี่เดี๋ยวก็หลุดโอ้แล้วก็บ้องหูหรอกเป็นประวัติการแต่นั่นแหละนะอ่านตรงนี้ดีกว่าแต่นั่นแหละแต่นั่นแหละแต่นั่นแหละผมมีหลายเครื่องให้อ่านนะแต่นั่นแหละแต่นั่นแหละซีมอโอเคซีมอรู้ต่อแต่นั่นก็ไม่ทำให้ไวน์ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดมีราคาถูกลงแม้ว่าจะมีผลิตได้มากก็ตามทีวายในตลาดมันก็ไม่ถูกหรอกพี่นะมันจะแพงโอเคจบข่าวแค่นี้เองผมก็จะอ่านให้ฟังก็เพราะว่าเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยฮะที่บอกก็เจอฮีทเวฟเนี่ยร้อนกันทั่วประเทศนะครับอังกฤษนะฮะปีนี้ก็ผลผลิตก็เยอะองุ่นทีนี้องุ่นเจริญงอกงามแต่มนุษย์จะอยู่ไม่ได้กันนะเออเอาไงกันดีเอาไงจะเจริญงอกงามก็เจริญไปต้นองุ่นนะครับมันก็เหมาะสำหรับอากาศเป็นเช่นนั้นนะเนาะแต่มันรู้สึกครับมันร้อนมากอยู่ได้ไหมเนี่ยมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับแต่ถ้าต้องการบอกนะเข้าในพื้นที่น่าจะได้ร้อนใช่ไหมร้อนไม่ถึงขั้นทำให้ฝนตกนะไม่เกิน15วันก็น่าจะหยุดได้ไม่เกิน15วันนะร้อนๆ นะครับพวกฮอตเวฟนะฮะคนไหนที่อยู่อังกฤษนะครับ สื่อสารเนี่ยก็ดีลุงออกมีความสามารถระดับนั้นนะครับจะทำให้มันไม่ร้อนร้อนทำให้ไม่ร้อนโอเคไหมพอไหมครับ ลุงครับบอกวิธีการนำสูตร L เท่ากับ ME ไปใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ครับไม่ได้มันเฉพาะตัวนะครับมันไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้สูตรเรื่องสมการนี่นะฮะไปคุยกับนักคณิตศาสตร์ไม่ได้หรอกครับนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นคนละเรื่องเลยมันคนละศาสตร์ครับผม L เนี่ยเขากับลูกออกนั่นแหละง่ายดิ ME เนี่ยอ่านว่ามีแปลว่าฉันโอเคไหมครับคำว่ามีเนี่ย ME ถูกไหมครับลูกออกใช้แค่แสงใช้แค่แสงนะครับมันเป็นเครื่องมือของลูกออกก็แล้วกันโอเคไหม ผมไปสลายเมฆหยุดฝนที่อะไรล่ะไอ้ถ้ำหลวงเขาน้ำอะไรขุนน้ำนางสาวนอนหงายตากแดดจนไม่รู้กี่พันปีมาแล้วก็แค่ไฟฉายเนี่ยครับก็คือไลท์เท่านั้นเองนะแต่มันผ่านมือลุงงอกแค่นั้นเองบางครั้งลุงมีก็คือลุงงอกนั่นแหละโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถนะทำให้เหมือนลุงงอกสิครับเออทำได้ไหมครับเออรับผลดีกว่าพี่ดีที่สุดให้เข้าใจตัวเองดีกว่าปฏิบัติตนปฏิบัติตัวเนี่ยฮะไม่ต้องพูดถึงปฏิบัติธรรมแล้วนะครับต่อไปนี้เลิกพูดปฏิบัติธรรมจริงๆนะปฏิบัติตัวดีกว่าครับหนึ่งในนั้นงับอากาศทำไปเลยครับให้มันระเบิดคาตัวเองเลยครับความร้อนจะเพิ่มขึ้นอิมมูนจะเพิ่มขึ้นอิมมูนิตี้จะเพิ่มขึ้นเอนไซม์ก็จะทำงานดีฮอร์โมนก็จะทำงานดีเซลล์ทุกเซลล์ของกล้ามเนื้อรีบเนื้อลายเนื้อสารพัดเนื้อมันก็จะมีความแข็งแรงจำเลยครับจำมากๆหรือแม้แต่ไอ้เจ้าพลังงานที่นี่มันสามารถที่จะปรับในเรื่องของ DNA RNA ด้วยนะครับไปถึงขั้น DNA ไปถึงขั้น RNA พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับนะไปถึงขั้นโครงสร้างของเลือด DNA RNA ครับคงไม่อีกไม่กี่วันคงจะได้เรื่องของเลือด ชาวบ้านเด็กนักเรียนนะของหมู่บ้านคิตตี้ล่างมานะครับเพราะตอนนี้คนทำก็ยังทำในรูปแบบที่มันเป็นวิชาการนะฮะมันจะช้าหน่อยเพราะว่าเข้านู่นนี่นั่นกันนะครับก็คงไม่กี่วันคงจะรู้ทราบผลกันนะคงไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับนะไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยครับโอเคนะก็จะรู้ผลของมันว่าไอ้สองมือเปล่าลุงออกที่ไปรักษาที่จะไปทำอะไรทำให้เลือดนะของคนในหมู่บ้านคิตตี้ล่างนั้นปราศจาก อะไรสารตะกั่วมากน้อยเพียงใดนะครับ
นะถ้าผลออกมาปุ๊บได้ตอนนั้นปุ๊บเท่านั้นแหละครับก็จะบอกกับนู่นนะองค์การอนามัยโลกนู่นนะครับว่าอ่ะลุงออกสามารถที่จะคลีนเลือดที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนมันก็มีปลอดนะพวกสารหนักอ่ะมีตะกั่วมีปลอดมีทองแดงมีแคดเมียมทุกวันนี้แคดเมียมนะแคดเมียมก็คือแบตเตอรี่ของพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกแคดเมียมนะตัวเนี้ยร้ายกาจมากก็เรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับผมโอเคไหมครับมันมาซึมซับกับรูปนาในคนในที่เจอก็เข้าไปอยู่ในเลือดแล้วก็ทำให้สมองไม่ทำงานสมองตื้อกลายเป็นเด็กโง่ต่อไปมาจากคนผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยไปรับเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ทางคนหนึ่งเข้ามาเทรู้ไหมกำลังทำลายลูกหลานอยู่เวลานี้รู้บ้างหรือเปล่าไม่รู้ว่าเจอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ถอนงอกนะให้รู้ว่าฮะแล้วจะหาว่าลุงงอกไม่เตือนให้รู้ว่ารู้สักหน่อยนะก็ดีเดี๋ยวมัวแต่ แกล้งเซ่อนะประมาณนั้นมันทำลายคนต่อไปนะพวกทำลายมากๆนะครับนะใครก็รู้ว่าสารตะกั่วเขาอยู่ในร่างกายเนี่ยสมองไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นธาตุอย่างเดียวกันจะดูแลบ้านเมืองอยู่ได้ไหมเนี่ยความแข็งแรงไปไหนไม่ได้นะครับยิ่งอยู่ในขอบชายอยู่ขอบประเทศชาติด้วยนะครับเห็นไหมครับนะฮะจะมาอาศัยตำรวจตะเวนชายแดนดูแลไหวไหมเนี่ยถามว่ากี่คนตำรวจตะเวนชายแดนต้องอาศัยชาวบ้านนั้นถึงจะต้องคอยดูกันใช่ไหมเพราะชาวบ้านอ่อนแอไม่แข็งแรงเจอสารที่ว่านี่นะฮะไม่ต้องทำอะไรครับวิ่งสองสามไม่รู้หิ้วของหน่อยเดียวก็เหนื่อยง่ายแล้วครับนะพอเหนื่อยก็ล้มแล้วก็เป็นสภาพนั้นเขาเหยียบข้ามอย่างเดียวแหละครับก็คนมันอ่อนแอเนี่ยเพราะนั้นต้องมาช่วยกันแล้วครับให้คนในบ้านเมืองเราแข็งแรงต้องละทิ้งตัดทิ้งเคมีทุกประการครับกลับมาหาธรรมชาติครับมีทางเดียวครับถ้าอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็น่าเห็นใจเพราะว่าร่างกายมันถูกสะสมเคมีมาเยอะบางคนเนี่ยบริโภคมาตั้งแต่ 5-6 ขวบเนี่ยตอนอายุ 5-60 แล้วก็ยังกินยาอยู่กินเคมีอยู่โอ๊ยละปีเนี่ยมันจะหมดจากร่างกายสุดท้ายก็ลงที่ไตนะฟอกไตกันให้ได้ตุ๊เป๊ะทุกวันนี่ครับอย่างน้อยสุดไม่น้อยกว่า 20,000 รายนะครับที่ฟอกไตเป็นประจำอยู่เช้าสายบ่ายเย็นวันสัปดาห์ละ3ครั้ง3ครั้งเนี่ยครับสูญเสียจะกับเท่าไหร่เนี่ยแล้วเสร็จแล้วไปโทษแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็อ่านเหมือนกันเนี่ยเข้าไปโทษเลยนะไอ้พวกไตเตยเนี่ยนะเดี๋ยวพวกเนี้ยมาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมาอ่านให้ดูนะครับเรื่องพวกเนี้ยนะวันนี้พอดีเอาเรื่องของอรหันต์ขี้ยามาเล่าให้ฟังโอเคคนเขียนก็ประชดนะฮะประชดนักบวชอย่าสูบยาอย่าสูบบุหรี่นะถ้าหากว่าสูบยาสูบบุหรี่อยู่จะบอกว่าอรหันต์มันไม่ได้หรอกท่านคิดไปอย่างนั้นโอเคไหมครับดีแล้วฮะท่านไปยังพระสงฆ์องค์เนรลุงงอกก็ปลอดภัยไปตรงนั้นว่าไปนู่นนะโอเคไหมมีแล้วจะมีอีกการแกว่งแขนนี้ดีไหมครับถ้าทำควบคู่กับเงื่อนประกาศโอ้แจ๋วสิพี่แกว่งแขนโอ้ยก็ทำมันมาเยอะแยะแล้วนะครับนะทำไปเถอะครับมูฟเมนต์ออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ธรรมดาก็แข็งแรงแล้วเนี่ยนะเอาแข็งแรงแต่จะไปวิ่ง100เมตร1,000เมตรเหมือนเขานะครับเสียพลังงานเยอะให้นักกีฬาเขาทำกันตรงนั้นนะครับเขาก็แค่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ธรรมดานะครับตื่นขึ้นมาก็ก้มเงยบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเดินขยอกขยักนุ่นให้เหงื่อออกพอสมควรอะไรทำนองนั้นนะครับนี่คือการออกกำลังกายแบบเบาๆนะครับการที่จะไปฟิตเนสผมบอกว่าเปล่าประโยชน์ถ้าเป็นฟิตเนสนะฮะเพราะว่าผมจะไม่เห็นด้วยเลยเพราะอากาศมันก็ไม่ถ่ายเทไหมครับที่ชั่วโมงละอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นอันนั้นบางคนตะวันตกเขาทำการโอเคไหมครับตะวันตกเขาหนาวว่าเออมันจะออกวิ่งกลางแจ้งได้ไงล่ะครับตะวันตกคนที่เขาอยู่เมืองหนาวไม่ได้โอเคบ้านเรามันอยู่เมืองร้อนโอเคไหมเข้าไปก็ต้อง เปิดแอร์เอาเหงื่อที่ไหนมาออกสิเนี่ยต้องการเหงื่อก็ทำงานบ้านธรรมดานี่เองนะมันก็จะมีเหงื่อไหลใครย้อยธรรมดานี่เองโอเคไหมครับตรงนี้ต่างหากอยู่กับธรรมชาติกินแบบธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองเนี่ยคิดเป็นธรรมชาติต้องคิดรูปแบบนี้มันห้ามไม่ได้ครับพรุ่งนี้เราจะเกิดก็ต้องเกิดมันเกิดทางดีทางไม่ดีก็ไม่รู้แหละครับแต่ขณะที่เกิดต้องรู้ว่าเราคือใครไหมเพราะฉะนั้นคำว่าเราคือใครมันก็โหกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินครับเราคือใครหาให้เจอทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะยิ่งภายใน
ให้มันหมดทุกหมดนะฮะว่าได้กายใจเจนนั่นเองนะครับในลักษณะอย่างนี้โอเคไหมเอาละก็คิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกครับที่เป็นคำถามนะครับส่วน L เท่ากับ ME เนี่ยมันไม่ได้ครับมันเฉพาะตัวของลุงหงอกเนาะเฉพาะตัวความเป็นเฉพาะตัวไม่ใช่หัวหรอกครับมันไม่ได้จริงๆยกเว้นท่านกับผมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยไหมทำได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้โอ้ไหมครับที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้นะนี่วิธีการคิดแบบธรรมชาตินี่ที่ว่าธรรมดาธรรมดานี่เองครับคนไทยถึงเป็นโรคเบาหวานความดันกันเยอะพอๆกับตะวันตกจังครับถูกต้องใช่ครับโอ้ยคิดง่ายๆครับถ้าหากว่าอยู่ยาบ้านเขาดีบ้านคนบ้านเขาไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรอกง่ายจะตายไปไม่ต้องคิดเลยสรุปได้เลยใช่ไหมป่ะใช่ไหมพี่ไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดเลยนะลุงหงอคิดแล้วเล่าให้ฟังเสร็จสรุปเฉาะเลยครับเห็นไหมหรือจะว่าไงจะไม่รู้นะท่านก็ตัวท่านเองด้วยครับทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงหงอกแต่ลุงหงอกจะให้เข้าใจเข้าใจในตัวตรงท่านเองนะครับเมื่อเข้าใจปุ๊บต้องมั่นใจเนี่ยเอาความมั่นใจไว้เอาความมั่นใจเอาความมั่นใจไว้ในตัวนะโอเคนะความมั่นใจความเดี๋ยวนะความรู้ความเข้าใจความมั่นใจความชำนาญความเชี่ยวชาญให้มันอยู่ในตัวทั้งหมดทุกเรื่องทุกราวไปเนาะแมนบอเอาละมีอะไรเพิ่มเติมบอมีไหมไม่มีนะไม่มีนาฬิกาที่นี่อ่ะไม่มีนาฬิกาดูเลยไม่เป็นไรดาว15ก็ได้เนี่ยเรื่องช้างนครปฐมนะฮะช้างนครปฐมนะครับเอาไว้วันอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์หน้าแล้วนี่มัน5ทุ่มเลยโยมนาฬิกาดินาฬิกานี่ถูกเวลาหลอกดูที่โทษทีครับดูนาฬิกานี่นี่มัน5ทุ่มกว่าแล้วไม่รู้ได้ไงเนี่ยโอเคไม่ได้แล้วมัน5ทุ่มกว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนาะไม่เป็นไรไม่ได้ใส่ใจตั้งมันนะครับโอเคก็คิดว่าคงจะอย่างน้อยก็50นาทีไปแล้วตอนนี้ผมว่าหรือว่าชั่วโมงผ่านไปแล้วเนาะประมาณนั้นมั้งอย่าติดใจครับรบคุณหารหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวนะชาวนครปฐมนะครับเอาไว้อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าค่อยเจอกันวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็วันจันทร์กันไปแล้วเนาะวันอาทิตย์หน้าไม่ทราบว่าตรงกับวันที่เท่ากับเท่าไหร่นะนี่ได้ตกลงกับท่านชัยชุมพลเรียบร้อยแล้วนะครับวันอาทิตย์หน้าเจอกันในการที่ใช้สองมือเปล่ารักษากันแหละกันเนาะชาวนครปฐมนะครับส่วนพรุ่งนี้ทำงานตามปกติจันทร์อังคารพุธสองมือเปล่ารักษาผู้คนจันทร์อังคารพุธเวลาเข้ามาก็เข้ามาตามระบบนะครับกดเข้าไปตามเข้าไป 22.7 นะรายดีเข้าไปตรงนั้นก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีกระบวนการในการที่จะเหมือนกับอะไรลงทะเบียนจากบ้านมาเลยโอกาสพลาดมันก็ไม่มีนะคนอยู่ใกล้อยู่ไกลจังหวัดก็พยายามผ่านกระบวนการนี้นะจึงจะไม่เสียโอกาสนะครับผมบริการเพียงวันจันทร์อังคารพุธส่วนพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมทำงานในเรื่องของอย่างอื่นเพราะนั้นต้องมีเวลาในการที่จะใช้ศักยภาพส่วนตัวในตัวหนังสือต้องเขียนให้คนที่เขียนภาษาอังกฤษแปลส่งไปยังนู่นนะองค์การสหประชาชาตินู่นต้องไปนู่นเลยนะครับไปตีปี๊บตีกลองแถวนั้นนะฮะมันจะดังมากดังน้อยดังค่อยดังใดก็ช่างมันเข้าใจไหมครับเวลาถึงจุดนั้นก็ต้องไม่งั้นเดี๋ยวโลกมันจะบรรลัยวายวอดซะก่อนต้องหาทางช่วยนะจริงนะผมพูดเล่นนะโลกในภัยพอดโอกาสนะมีทั่วโลกไม่มีหรอกครับจำไม่เลยคนไหนบอกก็มาแชร์กันไม่ใช่มาท้าทายกันนะเอาเหตุผลอะไรโอ้ยฟังแต่เขาว่าครับฟังหมอดูว่านะฟังทำไมจะทักว่าโอ้ยพอนะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าระบบการควบคุมของจักรวาล นี้ในระบบสุริยะวงศ์จะสามารถรักษาความสมดุลให้อยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปในทุกรอบที่
การหมุนของโลกมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเช่นนะแต่ถ้าหากว่าจะมีการท่วมโลกมันเป็นไปไม่ได้นะครับ นะพอมันขึ้นลงตามปกติน้ำทะเลนะครับโอเคนะแต่แน่นอนฝนตกในบางคือทั้งโลกมันแบ่งสองส่วนอ่ะ มันไม่นิ่งอ่ะส่วนหนึ่งก็มีฝนตกเยอะส่วนนั้นก็มีความร้อนจัดเยอะเหมือนกันโอเคไหมครับมันก็เฉลี่ยไปเฉลี่ยมาอยู่เวลาเนี่ยมันก็หมุนไปรอบโลกนั่นเองก็คือเรื่องของอากาศนั่นเองครับนะอะไร change weather ด้วยไงเนี่ยนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงโอเคไหมครับมันเป็นเช่นเพราะว่าที่ผมว่ามาจากนิวเคลียร์ในการที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือวิทยาศาสตร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดคำว่าร้อนเร็วร้อนมากร้อนอะไรเกิดยังไม่พอนะฮะเมื่อเวลาออกซิเจนถูกทำลายมากๆนะครับโลกมันจะเบาวกว่าเดิมมวลมันจะลดน้อยลงนั่นเองครับมวลมันจะเหลือน้อยอย่างนี้ดีกว่าอมวลหรือว่าความโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงก็ว่าได้นะฮะpotential ของการจะรักษาตัวเองโลกเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่ามวลมันน้อยนะมวลคือขนาดมันเล็กนี่ดีกว่าขนาดของโลกมันเล็กลงนะมันก็มีกำลังรักษาตัวเองน้อยถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปทีน้อยสองน้อยนะครับดวงอาทิตย์ดูดไปทีน้อยสองน้อยนะครับสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่เป็นคำของพุทธเจ้าพูดไว้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่นานเท่าใดมันก็ย่อยสลายหรือเล็กลงไปตามปกติกระบวนการของระบบสุริยะจักรวาลก็เช่นเดียวกันนะครับนาทีนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขายังบอกว่าเอกภพนี่ยังขยายตัวอยู่นะแต่ลุงบอกว่าหดแล้วจ้าหดเข้าไปแล้วครับหดเข้าไปแล้วมันหดก็ไม่ทั้งหมดนะครับอีกนานเท่าไรโลกวันนี้จะหายไปมันเกิดมานานเท่าไหร่ใช้เวลาเท่ากันได้นิดเดียววิธีคิดง่ายๆโอเคนะเพราะฉะนั้นความร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงในแต่ละโอกาสแต่ละจังหวะนั้นมันก็เป็นไปตามวัฏจักรของมันทุกรอบที่ล้อทุกรอบที่โลกมันหมุนมันเป็นภาวะของอนิจจังต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับเป็นมนุษย์โลกใบนี้ต้องยอมรับของการเปลี่ยนแปลงให้ได้ทุกนาทีไม่มีนิ่งเด็ดขาดยกเว้นจุดสุดกลางของโลกใบนี้มีจุดเดียวที่นิ่งได้จุดนั้นนะครับเป็นจุดที่มันผลิตไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาให้ใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยเห็นไหมว่ากันไปนอนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นลุงอาร์ตคนมันรู้อะรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวมันอึดเหมือนกันนะอึดอัดเหมือนกันนะรู้แล้วก็ต้องมาเล่าสู่กันฟังสิพี่ก็เสียหายตรงไหนล่ะเล่าสู่กันฟังผู้ฟังคือผู้ได้หรือว่าท่านเสียอะไรไปแล้วเนี่ยผมว่าท่านไม่เสียอะไรก็บอกต่อมาสิครับถ้าเห็นว่าบ้านเราทีวีก็แชร์กันออกไปเยอะๆให้มันถึงพิกถึงหิงว่ากันไปอยู่โดยผู้ยิ่งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแชร์ไปเพื่อนฝูงอะไรก็ว่ากันไปให้เขาต้องการจะให้เขาได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าสุขภาพร่างกายเมื่อเวลาเขาทำงานได้เขาใช้จ่ายเรื่องสุขภาพเยอะมากนะครับเก็บหอมรอมริบก็ไม่ได้โอเคไหมคนส่วนใหญ่ก็ต้องช่วยกันด้วยวิธีอย่างนี้แหละครับคนไทยอยู่ไหนก็ต้องช่วยกันด้วยวิธีใครมีก็ช่วยกันไปโอเคนะผมมีสิ่งที่ผมก็ช่วยใช่ไหมอ่ะละพอตกลงวันนี้ก็บ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญตามสัญญาสายมีความแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับนะอย่าชนะฆ่าขานกันมนุษย์เราถ้าไม่เอาชนะฆ่าขานกันมันก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันการที่จะเอาชนะฆ่าขานกันคืออิจฉาริษยากันลดการอิจฉาริษยาซะมันก็จะไม่เอาชนะฆ่าขานกันการทะเลาะเบาะแว้งก็จะขึ้นไม่เกิดขึ้นคนบ้านใกล้ข้างรั้วริมรั้วในบ้านมันก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันโอเคไหมครับในหนึ่งก็บอกว่าจะเห็นแก่ตัวนะครับใช่ไหมฮะอย่าเอาแต่ได้ได้เห็นแก่ตัวขอได้โปรดได้มีน้ำใจหน่อยก็แค่นี้มันก็อยู่ได้สันติทั้งสังคมกลุ่มย่อยกลุ่มกลางกลุ่มใหญ่กลุ่มอะไรก็ว่ากันไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับโอเคนะขอฝากเอาไว้นั่นก็ประกอบสมาชีพแล้วก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอเห็นบ่แต่ถ้าหากจะมีการปกป้องคุ้มครองขอให้ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคารบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงนะแต่ถ้าเป็นการเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกการจะเดินทางน้ำทางบกทางอากาศ
ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กลับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม